รถใหม่จะเป็นรถมะม่วงฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เบตงจ้ะตอนนี้เรามาพักเที่ยงมากินข้าวที่ร้านฮาฟิซซีฟู้ดในเมืองเบตงร้านนี้เป็นร้านที่เด็ดมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะมีพวกจะมีอะไรเขาเรียกจะมีนักท่องเที่ยวมาเลยจะมากินร้านนี้ดูบรรยากาศร้านมีขนมแบบนี้ด้วยแล้วก็มีด้านในนี้ด้วยนู่นนี่อาหารถูกมากเลยนะครับผมสั่งซุปเนื้อไข่เจียวแล้วก็อะไรก็ได้คะน้าปลาเค็มเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตากับข้าวของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้มาแล้วนี่อาหารโอ้นี่ซุปเนื้อกับอะไรบ้างเนี่ยคณะปลาเค็มน่าจะอร่อยอร่อยแหละเที่ยงหรือเปล่าอ่ะบ่ายฝนตกโอเคเดี๋ยวผมขอเปรี้ยวเปรี้ยวดังเลยดีจ้าว่าฝนตกดังมากฝนเริ่มตกแล้วโอเคเดี๋ยวผมไปแยกที่ห้าก่อนเดี๋ยวจะมีฝนนั่นหมดแล้วนี่เกลี้ยงเลยอร่อยมากเลยร้านข้าวร้านอาหารโอเคเดี๋ยวเราไปคิดตังกันฝนตกวันนี้เบตงฝนตกเดี๋ยวขอแปะอันนี้ก่อนเรามีป้ายตัวใหญ่ก็เริ่มเพิ่มสามอย่างอ๋อมีไอติมนมแพะด้วยนะนี่มีรถใหม่จะเป็นรถมะม่วงเนี่ยลานาฟิตแล้วก็190โอนโอเคครับตอนนี้เราอยู่บนรถแล้วราคาถูกมากเลยเท่าไหร่นะ3อย่างข้าว2จานทั้งหมด190บาทแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงนี้มีไอติมนมแพะมาจูด้วยแล้วก็ตอนนี้เราเปิดรถใหม่มีรถมะม่วงกับมะนาวนะครับก็อย่าลืมมาแวะด้วยนะครับที่ร้านฮาฟิซซีฟู้ดเดี๋ยวผมจะขึ้นแมปให้นะครับตรงนี้ตรงไหนตรงนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายไป